ัยธวัชลุ้นพยานปากสำคัญได้ขึ้นไต่สวนคดียุบก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดต่อวันที่3กรกฎาคมการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 16:08 น.ชัยธวัชเผยหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคครั้งต่อไปตอบไม่ได้เป็นบวกหรือลบแต่หวังพยานปากสำคัญจะได้ขึ้นไต่สวนต่อสาธารณะชี้พรรคสำรองยังไม่ถึงเวลาเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลครั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคมและให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าเรายังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเลือกพยานคนใดบ้างหรือจะให้ส่งความเห็นเป็นหนังสืออย่างเดียวซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าพยานทั้งหมดที่เราเสนอไปจำนวน10กว่าคนนั้นศาลจะเลือกขอความเห็นกี่คนเพราะศาลก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกทั้งหมดเราหวังว่าพยานปากสำคัญในประเด็นสำคัญจริงๆจะมีโอกาสได้ไปให้การในการไต่สวนต่อสาธารณะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่จะได้พิจารณาข้อต่อสู้และเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้สำหรับการดำเนินการต่อไปของพรรคก้าวไกลนั้นเราเตรียมพร้อมในเรื่องพยานและรอฟังมติของศาลในวันที่3กรกฎาคมและในวันที่9กรกฎาคมจะเข้าไปตรวจพยานหลักฐานแค่นั้นส่วนจะต้องมีการปรับแผนหรือไม่นายชัยธวัชกล่าวว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนแผนอะไรเราเดินหน้าทำงานเหมือนเดิมส่วนพรรคสำรองตนคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะยังต่อสู้เต็มที่ให้ถึงที่สุดก่อนขณะนี้เรายังยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้แต่เท่าที่ยื่นไปแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะเลือกเรียกพยานคนใดบ้างและจะเรียกเป็นเอกสารเท่านั้นหรือจะเรียกบางคนไปให้การต่อศาลในชั้นไต่สวนส่วนมติของศาลในวันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นายชัยธวัชกล่าวว่าไม่มีอะไรมากเพียงแต่ศาลนัดกระบวนการต่อไปว่าจะทำอะไรดังนั้นไม่ได้วิตกอะไรเราต่อสู้ทั้งในแง่ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วนายชัยธวัชกล่าวด้วยว่าการเรียกพยานให้การเป็นเอกสารไม่ใช่เรื่องผิดปกติคดีที่แล้วซึ่งคือคดีที่ขอให้พักยุติการกระทำนั้นก็ขอให้พยานบางคนที่เราเสนอไปส่งความเห็นเป็นเอกสารจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นสัญญาณบวกหรือไม่บวกลบหรือไม่ลบเพียงแต่ในคดีที่แล้วไม่มีการเชิญพยานไปไต่สวนในชั้นศาลเราเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญและมีโทษยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคนั้นการเปิดไต่สวนและเผยแพร่ต่อสาธารณะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและทำให้คำวินิจฉัยของศาลได้รับการยอมรับเพราะพิจารณาจากเหตุผลจากทุกฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องอย่างรอบด้านที่สุดส่วนเป็นไปตามคาดหรือไม่นั้นอย่างน้อยตนคิดว่าก็มีโอกาสขึ้นจากเดิมที่หลายคนอาจเข้าใจว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้วแต่ข้อต่อสู้เราคงมีน้ำหนักและประเด็นที่ทำให้ศาลต้องพิจารณาเมื่อถามว่าการที่ศาลทำเช่นนี้เสมือนต้องการรับฟังใช่หรือไม่นายชัยธวัชกล่าวว่ายังสรุปไม่ได้แต่ดูจากการนัดไปตรวจพยานหลักฐานก็มีโอกาสมีประเด็นที่จะต้องไต่สวนนายชัยธวัชย้ำว่าคงต้องรอไปฟังศาลส่วนพยานคนไหนจะได้เสนอความเห็นต่อศาลบ้างนั้นตามกระบวนการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพักก็ไม่รู้จนกว่าพยานที่เราเสนอชื่อไปจะแจ้งกับเราซึ่งหลังจากนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคจะประสานกับพยานทุกคนที่เสนอไปว่ามีใครบ้างที่ได้รับหนังสือจากศาล พ่อวีระพงษ์นำทัพหมอลำศิลปินภูไทยปิดฤดูกาลเปิดตัวนางเอกใหม่ต่ายสุวรรณันบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 16:08 น.
พ่อวีระพงศ์นำทัพหมอลำศิลปินภูไทยปิดฤดูกาลสุดอลังเปิดตัวนางเอกใหม่ต่ายสุวนันท์ประดับวงฤดูกาลหน้าเข้าสู่หน้าฝนเหล่าคณะหมอลำทยอยกันปิดวงเป็นธรรมเนียมในแต่ละปีล่าสุดถึงคิวของวงหมอลำศิลปินภูไทยโดยพ่อวีระพงศ์วงศ์สิงห์และหัวหน้าน้อยมาร์ควงศ์สิงห์นำทัพพระเอกนางเอกหมอลำในวงกว่า10ชีวิตอาทินุกเกอร์วงศ์สิงห์นุพงศ์สรันสดนำชัยก๊อตกิตติชัยแทนพิษณุแพรวดาวศิลปินภูไทยคราวเดือนศิลปินภูไทยแก้วณัฐการน้อยวนิดาลัดดากาลสินนกอนภัทรและน้องน้ำพรพิมลพ่อวีระพงศ์เปิดตัวนางเอกใหม่ต่ายสุวนันท์ปิดเวทีกันที่บ้านพักศิลปินภูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์แบบสุดอลังการทั้งแสงสีเสียงโชว์สุดพิเศษจากแขกรับเชิญที่ TFC หอบมาลัยเงินมาคล้องให้เหล่าหมอลำที่รักกันยกใหญ่นอกจากนี้ยังเปิดตัวนางเอกใหม่เสียงใสหน้าจับตามองต่ายสุวนันท์และพิธีกรมากความสามารถคงลำเพลินเรียกว่าแค่วันแรกก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างท่วมท้นต่ายสุวนันท์และคงลำเพลินโดยพ่อวีเผยว่าถือได้ว่าปิดวงปีนี้เป็นปีที่พิเศษอีกหนึ่งปีครับแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากครับล้นหลามล้นบ้านพักกันเลยทีเดียวพระเอกนางเอกก็มีแต่คนได้มาลัยล้นคอกันแทบทุกคนครับปิดวงปีนี้ปังมากจริงๆครับมีโชว์ของแขกรับเชิญครับและพิเศษคือเซอร์ไพรส์เปิดตัวนางเอกใหม่ประจำทีมงานด้วยพ่อเลยจัดโชว์เฉพาะกิจพิเศษเพื่อแฟนๆครับในวันปิดฤดูกาลก็จะมีเป็นพิธีกรใหม่น้องพงลำเพลินที่มีประสบการณ์มากมายครับเป็นคนที่มืออาชีพมากๆจะมีน้องต่ายสุวนันท์นางเอกหมอลำสวยเสียงดีครับครบทุกอย่างลำก็เก่งมีเสียงตอบรับดีๆจากแฟนๆครับแฟนๆของน้องต่ายด้วยน้องพงด้วยร่วมยินดีกับน้องๆก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่มอบความฮักแพงให้กับทีมงานศิลปินภูไทยด้วยดีเสมอมาครับไม่เคยทิ้งศิลปินภูไทยไปไหนอยากขอบคุณมากๆครับฤดูกาลหน้าบอกได้เลยว่าปีที่22ของศิลปินภูไทยพ่อวีจัดเต็มจัดหนักให้แน่นอนเอาแบบแฟนๆคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวงานนี้พ่อลงมือเองฝากรอติดตามด้วยนะครับ นายกรัฐมนตรีมั่นใจเลขาคณะรัฐมนตรีพยานเพียงปากเดียวแจ้งศาลรัฐธรรมนูญปม42ว.ยื่นถอดถอนการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 9:04 น.นายกรัฐมนตรีมั่นใจเลขาคณะรัฐมนตรีพยานเพียงปากเดียวแจ้งศาลรัฐธรรมนูญปม42ว.ยื่นถอดถอนปมตั้งพิชิตชื่นบานย้ำให้อิสระชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่19มิถุนายน67ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีคำร้อง42ว.ที่ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าก็ตามที่ตนเรียนไปมีเพียงนางณัฐตจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ตนส่งชื่อไปก็ให้ท่านมีอิสระและชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงเมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่กับการส่งพยานเพียงคนเดียวคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามนั้นครับ